กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube น่ารักที่ได้กับผมชาย KC ใน Weekly Render Reset ประจำวันที่9 September 2017เราก็ไปเริ่มกันเลยอย่างเช่นเคยนะครับที่แรกที่เราไม่ต้องดูกันเลยคือในส่วนของ Special Equipment Vendor นั่นเองนะครับว่าเจ้า Exotic มีอะไรให้เราบ้างในวีคนี้เริ่มมาที่ปืนแรกเลยครับผมในส่วนของพาคานนะครับ Damage to Target Armor Cover อยู่ที่ 15% ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Talent ที่ให้มาเป็น Destructive Sustain แล้วก็พาคานนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วถ้าเรามี Stat Requirement พอสำหรับ Destructive และ Sustain นะครับผมพาคานในวีคนี้ถือว่า Perfect มากๆเลยสำหรับ PvE นะครับเราไม่ต้อง Recalibrate อะไรเลยยังไงก็ต้องอัปเกรดตัวพาคานในวีคนี้ขึ้นมาเป็น Takashi Recommend อย่างแน่นอนนะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้เลยที่ Special Equipment Vendor ครับผมปืนในซอติกทำมาให้เรามาดูกันเลยคือในส่วนของ Liberator ครับผม Base Enemy Armor Damage ให้มาอยู่ที่ 21% Talent ให้มาเป็น Determined Swift แล้วก็ Destructive ครับผมถัดมาเลยในส่วนของซองคู่ Cassidy นะครับผม Base Stagger ให้มาที่ 312% Talent ที่ติดมาเป็น UnforgivingCapable แล้วก็ Boomstick ครับผมทำมาเลยนี่คือในส่วนของปืนพก Centurion นะครับผม Talent ที่2ที่ติดมาเป็น Talent Competent นะครับสำหรับในวีคนี้และปืนในซอลติกสุดท้ายนั่นคือในส่วนของ Historian ครับผม Base Headshot Damage ที่ให้มาที่ 162% นะครับผม Talent ที่ติดมาเป็น Swift Talented แล้วก็ History Repeats ครับผมเรายังอยู่กันที่ Special Equipment Vendor ครับชิ้นถัดมาเรามาดูกันเลยคือในส่วนของ Tactician Authority Knee Pads หรือว่าหัวเข่า Tactician นั่นเองนะครับผมเบสอาร์เมอร์ที่ให้มาที่1,600กับอีก9 Main Stat ให้มาเป็น Electronic อยู่ที่1,230Major Attribute ให้มาเป็น Skill Power อยู่ที่ 12,323 Minor Attribute ให้มาเป็น Damage Reduction 15% Blind Death Resistance 28% Disoriented Resistance 29% นะครับผมแน่นอนในสาเหตุต้องมาไฮไลท์ในส่วนของหัวข่าว Tactician ตัวนี้นะครับผมนั่นคือในส่วนของ Main Stat แล้วก็ Major Attribute นะครับผมที่มัน Synergize กันดีมากๆเลยสำหรับชุด Tactician's Authority นะครับผมเพราะแน่นอนเราทราบกันดีแล้วเนี่ยสำหรับชุด Tech อย่างนี้เราต้องเน้นในเรื่องของ Skill Power และ Electronics ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้ซึ่งหัวข่าวเทคตัวนี้ใน Special Equipment Vendor มันให้เราครบทุกอย่างเลยเราสามารถเลือกที่จะบูสต์สแตทอะไรก็ได้ใน Recalibration Table ไม่ว่าจะเป็น Major Attribute หรือว่าเป็นในส่วนของสแตทอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับผมสามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ Special Equipment Vendor ครับที่ทำให้เรามาดูกันเลยในส่วนของ Wolf's Den Safe House นะครับภายใต้ตัว Weapons Vendor มีของหนึ่งชิ้นน่าสนใจมากในวีคนี้นั่นก็คือในส่วนของ Extended Magazine นั่นเองนะครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Magazine Size 120% Critical Hit Chance อีก 3.0% นะครับผมminor attribute ให้มาเป็น rate of fire 5.1% ถึงแม้ว่าในส่วนของ rate of fire ยังไม่ถึง 5.5 ตามสแตทดาร์ของเรานะครับผมแต่ในส่วนของ magazine size ที่ให้มาเยอะมากๆเลยเกือบที่จะ maximum แล้วนะครับและแถมให้ critical hit chance มาอย่างนี้อีก 3.0% ผมต้องขออนุญาตอัปเกรดเจ้าตัว extended magazine ตัวนี้ขึ้นมาเป็น Takashi recommend นะครับผมสุดยอดมากๆเลยพลาดไม่ได้เลยนะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้เลยที่ Wolf's Den Safe House ครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยคือในส่วนของแคมฮัตสันภายใต้เจ้าตัวเกียร์เวนเดอร์นั่นเองนะครับผมมีของหนึ่งชิ้นน่าสนใจในวีคนี้นั่นคือในส่วนของ Operator's Vest นะครับผม Base Armor ที่ให้มาที่ 1,965 Main Stat ให้มาเป็น Stamina ที่ 1,248 Talent ที่ให้มาเป็น Talent Robust นะครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Health ที่ 16,360 Health on Kill 4% และ Minor Attribute ให้มาเป็น Ammo Capacity 51% นะครับผมแน่นอนสำหรับเสื้อทอง Robust นะครับก็ต้องแนะนำให้เอาไปใช้ใน PvE นะครับผมในส่วนของ Recalibration ผมจะให้เลือกอยู่2ตัวแล้วกันว่าจะเอา Health on Kill ออกไปเป็น Enemy Armor Damage หรือว่าเราจะเปลี่ยนในส่วนของ Main Stat เป็น Stat ที่เราต้องการยังไงก็ได้นะครับผมเวิร์กเหมือนกันทั้งคู่เลยยังไงก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับที่ Gear Vendor ภายใต้ Camp Hudson ครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยคือในส่วนของ West 31st Street Dark Zone 1 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมมีของน่าสนใจมากในวีนี้นั่นคือในส่วนของ VX1 Scope 12นั่นเองนะครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Headshot Damage 18.5% Optimal Range 5% Stability 2.5% นะครับผมในส่วนของเจ้าตัว VX1 Scope 12ในวีนี้ถึงแม้มันยังขาดในเรื่องของ Critical Hit Chance และ Critical Hit Damage ไปนะครับผมแต่เจ้าตัว VX1 Scope 12ในวีนี้มันให้ Headshot Damage มา Maximum เลยนะครับที่ 18.5% เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงในวีนี้สามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ West 31st Street Dark Zone 1 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือครับที่จะมาให้เรามาดูกันเลยคือในส่วนของ East 40th Street Dark Zone 3 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมมีของ1ชิ้นที่น่าสนใจมากๆเลยในวีคนี้นั่นคือในส่วนของ LVOAC นั่นเองนะครับผม Base Enemy Armor Damage ให้มาที่ 23% เลยนะครับผม Talent ที่ติดมาเป็น Dominant Destructive แล้วก็ Deadly นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมจะ Recalibrate ในส่วนของ Dominant นะครับสามารถเปลี่ยนออกเป็น Brutal Ferocious หรือ Fierce ก็ได้นะครับผมใช้ได้หมดเลยแล้วเจ้าตัว LVOAC กระบอกนี้จะเหมาะมากๆเลยใน PvE นะครับผมยังไงก็ต้องขออนุญาตอัปเกรดเจ้าตัว LVOAC ตัวนี้ขึ้นมาเป็น Takashi Recommend นะครับเพราะว่านานทีมันจะมาดีอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ East 40th Street Dark Zone 3 Checkpoint ฝั่งขวามือครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยคือในส่วน East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับมีของชิ้นแรกเลยที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของ
Prototype Firearm Mod นั่นเองนะครับผม Base Firearm ที่263 Major Attribute ให้มาเป็น Health อยู่ที่ 3,159 นะครับผมสาเหตุต้องมาไฮไลท์เจ้าตัว Firearm Mod ตัวนี้จริงๆแล้วต้องอัปเกรดมันขึ้นมาเป็น Takashi Recommend เลยนะครับผมเพราะในส่วนของ Base Stat ให้มาเกิน260แล้วก็ Major Attribute ให้มาเป็น Health ด้วยนะครับผมแล้วก็ค่า Health เนี่ยมันเกิน 3,000 ด้วยนะครับผมไม่ซื้อไม่ได้แล้วในวีคนี้นะครับผมต้องมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของให้ได้นะครับที่ East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมเรายังอยู่กันที่ East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมชิ้นทำไมให้เรามาดูกันเลยคือในส่วนของ C79 Scope 3.4 เท่านั้นเอง Major Attribute ให้มาเป็น Critical Hit Damage 19% Optimal Range 4.5% และ Headshot Damage 5.5% ถ้าจะต้องให้แนะนำว่าเจ้าตัว Scope ตัวนี้เอาไปใช้กับอะไรก็คงเอาไปใช้กับปืน Submachine Gunในชุด critical hit chance และ critical hit damage build นะครับผมถึงแม้ว่าในส่วนของเจ้าตัวสโคปตัวนี้ยังขาดในเรื่องของ critical hit chance ไปนะครับผมแต่ได้ critical hit damage มา 19% นี่ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมยังไงก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผมเอาละครับที่ทำมาเรามาดูกันเลยคือในส่วนของ West 46th Street DC 5 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมมีของหนึ่งชิ้นน่าสนใจมากๆเลยในวีคนี้นั่นคือในส่วนของ Lavender Break ครับผม Major Attribute ให้มาเป็น Critical Hit Damage 19% Critical Hit Chance 3% Stability 2.5% ยังไงสำหรับ Lavender Break ตัวนี้ก็แนะนำเอาไปใช้ในส่วนของ Critical Hit Chance Critical Hit Damage Build นะครับผมแล้วก็แน่นอนสาเหตุต้องมาไฮไลท์ซึ่งจริงๆต้องอัปเกรดมันขึ้นมาเป็น Takashi Recommend เลยนะครับผมเพราะว่าในส่วนของ Critical Hit Damage ที่ให้มาสูงมากๆเลยนะครับผมไม่ซื้อไม่ได้ถือว่าพลาดมากๆในวีคนี้นะครับผมสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้เลยครับผมที่ West 46th Street DC 5 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือครับที่ทำไมเรามาดูกันเลยคือในส่วนของ Dark Zone 9 Safe Room ภายใต้เจ้าตัว Dark Zone Weapon Modifier มีของหนึ่งชิ้นน่าสนใจนั่นคือในส่วนของ Omega Rifle Suppressor แทนนั่นเอง Major Attribute ให้มาเป็น Headshot Damage 18.5% Critical Hit Chance 2.5% และ Accuracy 2% ถึงแม้เจ้าตัว Omega Rifle Suppressor ยังขาดในเรื่องของ Critical Hit Damage ไปแต่Headshot Damage ที่ให้มา 18.5% ถือว่า Maximum แล้วนะครับผมสำหรับไอเทม Level 34ยังไงก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับที่ Dark Zone 9 Safe House ครับผมแล้วครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Weekly Vendor Reset ประจำวันที่9 September 2017กับผมทาคาชิงั้นขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ